สวัสดีครับวันนี้501 Double H Channel นะครับมีเรื่องมานำเสนอสักเรื่องหนึ่งนะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมีคำศัพท์3คำนะครับมานำเสนอว่า3คำนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ3คำนี้มีคำว่า Revise LVC และ Reproduction นะครับมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารบกวนกดติดตามกดกระดิ่งให้กับ Channel 501 Double X ครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอข้างหน้าตามมาติดๆเนี่ยมันจะได้รู้กันนะครับเข้าสู่เนื้อหาก็คือคำว่า Revive เนี่ยเป็นยี่ห้อนะครับผลิตเสื้อผ้ามาตั้งแต่1850จนถึงปี2002นะครับ2002เนี่ยตัดเอาแค่2002เป็นเพราะว่าเอาแค่ Made in USA นะครับทีนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยในเวลาผ่านมาเนี่ยกางเกง Revive 501มันมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางอย่างก็ใส่เพิ่มบางอย่างก็ถูกตัดออกไอ้สิ่งที่ใส่เพิ่มและตัดออกเหล่านี้มันกลายเป็นตำนานจนต้องเอามาผลิตย้อนยุคทีหลังเพราะคนคิดถึงนะครับทีนี้มีอยู่ปีหนึ่งในปี1936เริ่มใส่เลดแท็กเข้าไปแทนผ้าสีแดงที่เล็กๆเขียนคำปากคำว่ารีไวล์ใช้ตัว E ตัวใหญ่นะจดทะเบียนยังเป็นทางการในปี1937นะครับใช้มายาวนานเลยทุกๆจนถึงขั้นปี1971ไม่ใช้ e ใหญ่และใช้ e เล็กรีไวใช้ e เล็กแต่ e ใหญ่ยังมีใช้ต่อไปอีกสัก 3-4 ปีนะในหลายๆรุ่นนะโอเคเนี่ยเห็นไหม e ใหญ่เริ่มหายเขาเรียกว่า big e มันหายไปแล้วมีแต่ e เล็กเดี๋ยวมันคิดถึงไงนะครับทีนี้ระหว่างที่มี e เล็กก็ผลิตไปเรื่อยเลยไปเรื่อยไปเรื่อยรีไวตรงนี้เรียกว่ารีไวออริจินอลนะผมขอเรียกว่ารีไวออริจินอลนะครับประมาณยุค80ญี่ปุ่นรีไวญี่ปุ่นผลิตรีไวบิ๊กอีออกมาน่าจะได้รับสิทธิ์จากบริษัทแม่แหละไม่ได้รับสิทธิ์มันจะผิดยังไงนะครับเขาได้รับสิทธิ์จากบริษัทแม่ผลิตรีไวบิ๊กอีออกมามีริมแดงมีบิ๊กอีออกมาแต่ว่าไม่ได้ทำเหมือนเป๊ะ 100% แค่ว่าเอากลิ่นอายจางๆมาให้หายคิดถึงทำแล้วมันน่าจะดีอ่ะนะครับบริษัทแม่ก็ต้องเอามั่งสิเฮ้ยเรามีข้อมูลดิบในมือเว้ยเรามีต้นแบบเรามีความรู้อะไรอยู่กับเราเป๊ะๆเราต้องทำมั่งเป็นต้องไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาดิเพราะเราทำมันต้องเวิร์กกว่าประมาณนั้นนะครับประมาณปี1996โทษปี1992รีไวทำกางเกง Big E ออกมา1รุ่นคือรุ่น Capital E นะครับเราเรียกติดปากว่า110ปีนะครับไอ้รุ่น110ปี Capital E เนี่ยใช้ยี่ห้อรีไวนะครับใช้ยี่ห้อรีไวย้ำว่าใช้ยี่ห้อรีไวนะครับผลิตออกมาเลสแท็บใช้ Big E มีริมแดงขาบิดน่าจะไปได้สวยเลยแหละนะครับทดลองเอาเครื่องจักรรุ่นเก่าออกมาปัดฝุ่นเอาคนที่มีความชำนาญงานมาควบคุมเครื่องจักรมาทอผ้าอย่างนู้นปั่นอย่างนี้ปั่นได้ทอผ้าใช้เครื่องจักรโบราณหน้าแคบแล้วก็ตัดเย็บได้เป็นกางเกงบิ๊กอีรุ่น110ปีขาบิดด้วยนะครับแสดงว่ามันไปได้ดีทีนี้แหละพอไปได้ดีปุ๊บเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ย110ปีมันไม่ได้ก๊อปปี้เป๊ะๆ 100% มันเอากลิ่นอายจางๆมาแต่ก็ยังใกล้เคียงอ่ะนะครับยังใกล้เคียงอยู่กระดุมตอง5อย่างเดียวนะรุ่นเนี้ยนะครับพอทำตั้งแต่1992ถึง1996ถึงเวลาจบสักทีเพื่อจะไปขึ้นเฟสใหม่ไปขึ้นเฟสใหม่รีไวขึ้นเฟสใหม่โดยการแตกยี่ห้อออกมาเลย1ยี่ห้อคือยี่ห้อ LVC ย้ำนะครับ LVC คือยี่ห้อนะครับย่อมาจากว่ารีไววินเทจก็จริงนะครับดังนั้นรีไวก็คือยี่ห้อนะ LVC ก็คือยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อย่อยของรีไวแต่ออกมาเพื่อผลิตเสื้อผ้าย้อนยุคในอดีตที่รีไวออริจินอลเคยผลิตเอาไว้นะครับนี่คือ LVC ความแตกต่างระหว่าง2ลายผลิตเนี้ยไอรีไวออริจินอลเนี่ยมันก็ผลิต501อันนี้ขออนุญาตใช้501รุ่นเดียวเป็นอ้างอิงผลิต501มาผ่านวันเวลามาถูกเพิ่มนู่นลดนี่เพิ่มนู่นลดนี่มาตลอดเวลามีการปรับปรุงทรงปรับปรุงนู่นมาตลอดเวลาแต่ LVC จะไม่มีการปรับปรุงนะครับผลิต 1944S 501Xผลิต 1944S 501XX กี่ปีก็ผลิตแต่รุ่นเนี้ยป๊อกป๊อก1944แบบเนี้ย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 ทุกปีไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีแก้ไขในรายละเอียดบางจุดนิดหน่อยวัตถุดิบเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลดเรื่องเมเจอร์ออกไปนะครับแก้ไขแบบไมเนอร์เชนนะครับนิดหน่อยไม่รู้หรอกนะครับ1966ก็ผลิต1966แบบเนี้ยไปต่อเนื่อง66666กี่ปีก็19661933ก็ผลิต1933อยู่อย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่รีไวออริจินอลผลิตและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทีนี้มาดูคำที่3นะครับคำว่า reproduct หรือ reproduction reproduction เป็นการผลิตซ้ำ reproduct เป็นวัตถุดิบเป็นตัวสินค้าคำว่า re แปลว่าทำซ้ำนะ
ง่ายๆเลยแปลว่าทำซ้ำ return ย้อนกลับมาอีกที reuse นำกลับมาใช้ใหม่ reproduction มันก็คือนำกลับมาผลิตใหม่หมายความว่าเขาไปเอาตัวต้นแบบในยุคนั้นมาเป็นตัวต้นแบบแล้วก็ excellent ลอกคาบมาเป๊ะแบบนี้เลยนะครับถ่ายแบบออกมาเลยพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยมันก็อาจจะแตกต่างในบางจุดบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วใกล้เคียงเลยนะครับ reproductionก็ไปทำเสื้อผ้าย้อนยุคมานะครับรีโปรดักชันเป็นวิธีการผลิตเพราะฉะนั้นรุ่น110ปีเนี่ยเป็นรีโปรดักชันแต่ไม่ใช่ LVC นะครับพวก 19cc 1966 1967 505เป็นรีโปรดักชันแต่ยี่ห้อ LVC นะครับส่วนรีไวด์501 Original นะครับไม่ใช่ LVC ไม่ใช่โปรดักชันเป็นรีไวด์ Original นะครับที่มันยังผลิตอยู่ในปัจจุบันนะครับโอเควันนี้พยายามตีสโคปให้แคบไม่ยาวมากนะครับไม่ยาวมากนะครับเพื่อที่จะได้ว่าไม่น่าเบื่อจนเกินไปนักนะครับโอเคหากมีข้อบกพร่องผิดพลาดไปก็ขออภัยไปด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงการทำคลิปให้ดูทันสมัยและน่าดูอยู่เสมอนะครับกำลังเรียนรู้อยู่นะฮะแต่เนื่องจากแก่แล้วคนแก่แล้วอาจจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับโอเคก็ขออย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อวิดีโอต่อมาจะได้ตามมานะครับโอเควันนี้ขอลาแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ